อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอะภิวาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกวันนี้กระแสความนิยมในการบริโภคข้าวปลอดสารพิษมีมากขึ้นชาวนาก็หันมาปลูกข้าวแบบอินทรีย์กันเยอะครับแต่มีชาวนากลุ่มหนึ่งในจังหวัดยโสธรพวกเขาไม่เพียงแค่ปลูกข้าวที่มีคุณค่าให้คนบริโภคเท่านั้นพวกเขายังยึดหลักคุณธรรมในการทำนาด้วยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพ่อวิจิตรบุญสูงกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมายังไงครับก็แวะมาหาพ่อเลยนะครับครับพ่อสีข้าวในวัดเลยเหรอครับแต่ลุงสีนี่ก็เป็นลุงสีของวัดมาแต่เดิมมาประมาณ30ปีแล้วโอ้ที่30กว่าปีแล้วแต่ก็ปรับปรุงซ่อมแซมเลยก็สีได้อย่างเก่าพ่อผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเคยได้ยินแต่ว่าชาวนาปลูกข้าวทำข้าวแต่ที่นี่เรียกชาวนาคุณธรรมคืออะไรครับคำว่าชาวนาคุณธรรมเนี่ยมันเป็นโครงการเพื่อที่จะให้ชาวนานี้มาทำนาด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแต่นาก็เป็นนาอินทรีย์เพียงแต่ว่ามาแตกต่างจากมาตรฐานอินทรีย์อยู่ตรงที่ว่าชาวนาต้องมีมาตรฐานส่วนตัวคือมาตรฐานคุณธรรมมาตรฐานคุณธรรมที่เราให้ชาวนาทำก็มีหนึ่งเนี่ยให้เลิกอบายมุขให้ได้สัก3อย่างนี้หนึ่งเหล้าสองบุหรี่สามการพนันให้เลิกนะครับอย่างที่สองนี่ให้เริ่มปฏิบัติศีล5พ่อครับแล้วโครงการนี้เริ่มมาได้ยังไงฮะสืบเนื่องมาจากการที่ทางวัดนี่มีศูนย์ฝึกอบรมครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ก็มีทางหน่วยงานราชการนี่ส่งคนเข้ามาอบรมพออบรมเราก็พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงแนวคิดเรื่องการทำเรื่องข้าวคุณธรรมชาวนาคุณธรรมนี่นะก็คุยกันว่าเราจะทำโครงการเชื่อมโยงระหว่างข้าวอินทรีย์ที่พวกผมทำอยู่แล้วนี่กับโครงการคนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเอามาเชื่อมโยงกันเนื่องจากว่าคนเราเองถ้าทำแค่ข้าวให้เป็นข้าวปลอดสารพิษถ้าคนมันไม่ปลอดความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีพระท่านก็เลยตกลงทีนี้มันมีผมก็ไปติดต่ออีกหน่วยงานคือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะขอทุนสนับสนุนทุนวิจัยนะให้เขามาวิจัยเรื่องนี้เรื่องข้าวคุณธรรมเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับข้าวด้วยข้าวมันต้องมีคุณภาพดีเขาขอเพิ่มคำว่าข้าวคุณค่าเข้าไปแล้วในโครงการนี้ก็มีชื่อว่าโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมประชุมวันนั้นมีพ่อวิจิตรคุณนิคมอาตมาก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยมีคุณอดุลอีกคนหนึ่งจากทางอำนาจเจริญเอามานั่งคุยกัน เราทำข้าวอินทรีย์กันมานานแล้วอย่างพ่อวิจิตรเนี่ยก็เป็นแกนนำทางกุฎชุมเนี่ยทางนาโซเนี่ยซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วก็บอกว่าผมก็ทำมานานแต่ว่าชาวบ้านก็ยังมีอบายมุขอยู่นั้นเรามาตั้งในวัดเลยแล้วก็เอาวัดเป็นแกนเอาเรื่องศาสนาเป็นหลักก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปในเชิงที่มีมวลมีปริมาณจำนวนมากนะเพราะว่าอย่างที่พูดมาว่าเงื่อนไขมันสูงแต่เราถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่คิดทำเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่าถ้าปล่อยไปตามกระแสสังคมเนี่ยที่เป็นทุนนิยมบริโภคนิยมอย่างเนี้ยชาวบ้านมีแต่ตายชาวบ้านไม่มีทางออกหรอกก็ทำไปตามกระแสที่โหมพัดพากันอยู่วันนั้นที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับเราเสนอทางเลือกให้สังคมโครงการข้าวคุณธรรมมุ่งเน้นที่แก้ตัวคนแก้พฤติกรรมของคนยกตัวอย่างว่าให้คนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีอย่างนี้นะอันนี้คิดเบื้องต้นใช้ไอ้ตัวทั้งหมดของเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นตัวนำ
ในการให้คนมาทำอะไรรู้ไหมทำปฏิบัติศีลเลิกอบายมุขถ้าเขาทำได้ไอ้เกษตรอินทรีย์คุณก็สำเร็จพ่อมีเกณฑ์ในการพิจารณาคนเข้ามาเป็นสมาชิกยังไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะสามารถปฏิบัติศีล5ได้ครับเริ่มต้นเราเปิดฝึกอบรมเปิดฝึกอบรมชาวบ้านเนี่ยโดยทางกระทรวงเกษตรเอ่ยธกส.เอ่ยส่งคนเข้ามาพอส่งคนเข้ามาเราก็ให้การอบรมให้การเรียนรู้พวกนี้เรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องข้าวคุณธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าคนมันปิ๊งนี่นะพอวันจะเลิกเนี่ยมันขอสมัครพอมาสมัครปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะลงทำนาฤดูนาจะมาในเดือนเมษาพฤษภาหลังสงกรานต์เนี่ยเราก็มีฝึกอบรม คนที่สมัครใหม่ดูใจอีกทีตอนนี้ฝึกเข้ม5วัน5คืนมานี่ต้องอดเหล้าอดบุหรี่ไม่ให้ออกข้างนอกกินอาหารมังสวิรัติซึ่งคุณไม่เคยกินเลยเนี่ย คุณจะอยู่ได้ไหมอย่างที่2นี่ให้คุณรู้จักปฏิบัติศีล5คำว่ารู้จักปฏิบัติศีล5ไม่ใช่ไปสมาทานศีล5นะคือปาณาติปาตาเวจากข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมันท่องได้หมดแหละแต่มันไม่ทำ มันไม่ปฏิบัติ ทีนี้เราก็ให้ปฏิบัติคุณจะปฏิบัติได้ไหมสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธาภะคะวันตังอภิวาเทตอนทำงานในช่วงแรกๆของโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับจากชาวบ้านสังคมนี่ก็ตั้งคำถามเยอะครับไอตอบรับคือตั้งคำถามเยอะมันจริงไหมว่าชาวนาจะเลิกเหล้าได้เลิกการพนันได้มันจริงไหมว่าคนจะปฏิบัติตามศีล5ได้มันก็มีคำถามแล้วว่าจริงไม่จริงคำตอบอยู่ที่เขาเองไม่ได้อยู่กับผมครับคือถ้าผมทำผมก็ได้ถ้าคุณทำคุณก็ได้ผมก็ไม่อยากว่าจะต้องได้เยอะๆปริมาณเยอะหรอกแต่เพียงว่ามันยากเหลือเกินขนาดเราทำขนาดนี้เอาเข้ามา100คนนี่นะได้สัก20คนในบุญละนี่ที่พูดไปที่เหลืออยู่ในสกรีนกันแล้วนะมาสมัครไม่รู้กี่คนแล้วมันก็ตกไปก็หนีไปเพราะทนกระแสสังคมปัจจุบันไม่ไหวมันก็เหลืออยู่แค่นี้พ่อมีช่วงอารมณ์ที่รู้สึกแบบเหมือนท้ออยากจะเลิกทำนาบ้างไหมฮะก็มีบ้างทำไมมีช่วงที่คิดมากที่สุดนี่ก็คือทำไปทำมามันเหนื่อยนะพอเหนื่อยปุ๊บเอ๊ะเราจะทิ้งนาไว้อย่างนี้แล้วใครจะมาทำแทนพ่อมีอารมณ์ท้อเคยอยากจะเลิกทำเหมือนกันแล้วอะไรที่ทำให้พ่อยังทำอยู่ล่ะสิ่งที่อยากทำก็คืออยากเรานี่มีอาชีพชาวนาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายก็คิดว่าจะสืบทอดเรื่องนี้ไปถึงสมัยนี้มันยากแล้วแหละที่ถ้าเราไม่ตั้งใจจะทำจริงๆแล้วไม่แสดงให้คนรุ่นใหม่นี่เห็นว่าการทำอาชีพเกษตรกรรมนี่นะมันเกิดประโยชน์กับทั้งตัวเองทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมเศรษฐกิจก็มั่นคงผมก็เคยผ่านอาชีพมาเยอะเป็นครูเป็นทหารก็เป็นตำรวจเคยมาหมดแต่มันไม่เหมือนนี่มันอิสระแล้วคิดอยากกินอะไรก็ปลูกไอ้นั่นคิดอยากอยู่ให้สบายก็อยู่ถ้าเหนื่อยก็หยุดถ้าอยากทำงานให้เหงื่อออกก็โอเคแล้วที่สำคัญคือได้ทำเพื่อสังคมได้ทำเพื่อญาติพี่น้องด้วยตอนนี้อายุมากขนาดนี้ก็คิดว่าคุณค่าที่เรามีอยู่ที่เราทำไว้นี่นะมันเราก็คงทำต่อไปจนกว่าจะทำไม่ได้นี่สิ่งที่ทำให้มันมีแรงที่จะฮึดสู้ต่อวิจิตรบุญสูงปราชชาวบ้านแห่งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรผู้ยึดแนวทางการทำนาอินทรีย์เป็นหลักมากกว่า20ปีแล้วแม้หลายคนจะบอกว่าอาชีพชาวนานั้นมีแต่ความยากลำบากตรากตรำแต่พ่อวิจิตรก็ไม่เคยละทิ้งทุ่งนาของครอบครัวและยังริเริ่มหาแนวร่วมอุดมการณ์เดียวกันทำโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมขึ้นเพื่อสร้างศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องชาวนาและเป็นหนทางที่จะอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ตลอดไปอีกด้วยแม่คะแม่คิดว่าเข่าตัวนี้เนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ต่อไรปีนี้ปีนี้บ่ค่ะในความคิดแม่ว่าแม่คิดว่าสิได้500ขึ้นซึ่งตัวนี้เนาะมาตรฐานเฮาเนี่ยก็กำหนดประมาณ4ถึง500มันก็ดีอยู่เพราะอย่างนี้เขามาตรวจสอบอะไรกันนะฮะเขาก็มาดูตรวจแปลงเขาเรียกว่ามาตรวจแปลงก็มาเยี่ยมเป็นหลักฮะหลักๆเขาจะดูอะไรบ้างฮะประเด็นที่เขามาดูนี่ก็หนึ่งมาดู
มาสอบถามว่าใช้ปุ๋ยเคมีหรือเปล่านอกจากเรื่องปุ๋ยก็ดูแวดล้อมในที่นาในที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนี่นะเขาก็ดูหมดละเอียดมีกระสอบปุ๋ยหลงเหลือไหมมีอะไรที่เป็นสารเคมีมั่งอะไรพวกนี้นะอยากรู้เหมือนกันตรวจสอบอะไรอยู่นะฮะพี่ครับพี่มาตรวจคุณภาพข้าวใช่ไหมครับค่ะค่ะผมอยากรู้พอดีเลยครับว่าวิธีการตรวจสอบเราดูตรงไหนยังไงบ้างครับอ๋อตัวนี้นะคะจะดูที่ปัจจัยการผลิตที่เขาใส่ลงไปเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวเพื่อที่จะประเมินว่าข้าวต่อไร่ของพ่อเนี้ยของแม่นะคะได้เท่าไหร่ต่อกิโลต่อไร่นะคะกี่กิโลต่อไร่ถ้าสมมติว่ามันได้เยอะจนเกินไปนี่เอ๊ะเราต้องมาดูว่าแม่ใส่อะไรลงไปมันผิดมาตรฐานเราไหมอย่างนี้นะคะโครงการเขาคุณธรรมเนี่ยขยายได้หน่อยเพราะว่ามาตรฐานเขามันหลายยังกินเหล้าอย่างนี้นะคะกินเหล้าสูบยาซื้อหวยพวกคนอีสานนี่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ข้าเจ้าแบบสูงสิงและก็ใกล้คิดอยู่ทุกมือนะคะในการที่จะละเมิดตัวนี้มันหลายนะคะก็เลยเฮ็ดให้คนที่ว่าเข้ามาในโครงการเขาคุณธรรมเนี่ยต้องมีใจนักแน่นมีความมุ่งมั่นอีหลีว่าที่จะเฮ็ดลดละเลิกอีหลีนะคะมันก็เลยให้โครงการเขาคุณธรรมเนี่ยสามารถที่ขยายได้หน่อยนะคะนี่เปิดเข้ามาเลยนี่อย่างกับพิพิธภัณฑ์ข้าวเลยครับครับก็เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวหน้าที่แขวนระยงในยางนี้เป็นข้าวที่ยังไม่แกะเมล็ดยังเมล็ดติดอยู่กับรวงนี่เก็บไว้ทำไมครับเก็บไว้ทำพันธุ์สถานการณ์ชาวนาในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นสถานการณ์ที่ลำบากมากในภาพรวมนะครับเนื่องจากชาวนานี่ดูๆแล้วก็เป็นหนี้ครัวเรือนกันเยอะแล้วพ่อคิดว่าโครงการข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ขนาดไหนฮะก็แก้ได้ในแง่ของคุณธรรมนี่ได้ชัดๆเลยแต่แง่เศรษฐกิจนี่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ากว่าจะฟื้นนะเพราะที่ทำมาคนทำเรื่องสมาชิกที่ทำจริงๆกับโครงการเนี่ย 7-8 ปีนี่เห็นผลไม่ช้านะ 7-8 ปีถ้าแก้ปัญหาได้เอาเถอะยังไงบ้านเราก็เป็นเมืองเกษตรกรถ้าจะช่วยกันจริงๆก็ต้องยึดแนวทางของพระราชบัญญัติในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นหลักแล้วทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องลดละเลิกใบยมุกนี่ลองทำให้จริงจังดูโครงการนี้พ่อทำมาก็หลายปีแล้วรวมๆ20ปีใช่ไหมครับขยายคงขายไปได้ขนาดไหนฮะตอนนี้มีคนรู้เรื่องนี้เกือบทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็รู้นะเพราะสื่อทางออนไลน์นี่มันก็ไปหมดแต่ก็นั่นแหละการขยายตัวคนที่ทำเองมันก็ยังน้อยอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 0.1สมัยก่อนเนี่ยนะเท่าพวกคุณเนี่ยเวลาถามดูเนี่ยว่าคุณอยากเป็นอะไรบอกไม่มีใครตอบเป็นชาวนาหรอกอยากเป็นข้าราชการมันมีบำเหน็จบำนาญมันสะดวกสบายอยากเป็นพนักงานในบริษัทมันแต่งตัวโก้ดีอะไรพวกนี้แต่สำหรับตัวผมเองกับตัวชาวนาคุณธรรมทั่วไปนี่เปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ละข้ามมองข้ามพวกนี้ไปความมีศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่การเราทำความดีให้กับบ้านกับเมืองกับสังคมหรือเปล่าเราเสียสละให้คนอื่นหรือเปล่าอันนี้คือความดีนะตราบใดที่ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนไทยชาวนาก็ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องหันมามองและให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของชาวนาไทยครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนยังมีสกู๊ปที่น่าสนใจรอคุณอยู่ในช่วงคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้พาคุณมาที่ร้านปันกันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้ามือสองที่ได้รับการบริจาคมาจากผู้มีน้ำใจเสียสละสิ่งของให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้จากการขายให้เป็นทุนการศึกษาค่ะที่มาของร้านปันกันนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเกิดขึ้นโดยมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะเนื่องจากว่าทางมูลนิธิยุวพัฒน์เนี่ยมีการให้ทุนการศึกษาน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 หรือว่าเทียบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาว่าวิธีในการระดมทุนเนี่ย อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีวิธีแบบไหนบ้างก็เราก็มองว่าร้านปันกันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปที่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นร้านปันกันขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะเรามีกิจกรรมของเรานะคะที่จัดเป็นประจำทุกปีที่ชื่อว่าถนนปันกันนะคะเป็นกิจกรรมของอาสาอาสาเขาก็จะมาออกบูธแล้วก็ขายของเพื่อที่จะระดมทุนให้กับน้องๆเรียนหนังสือนะคะหรือว่ากิจกรรมอีกอันนึงที่เราจัดเป็นประจำทุกปีก็ชื่อว่างานปันกันของใหญ่นะคะก็จะเป็นของชิ้นใหญ่ๆหมดเลยเพราะว่าหน้าร้านเราไม่ได้มีพื้นที่พอที่จะวางของชิ้นใหญ่ๆส่วนอีกอันนึงเนี่ยเราก็จะออกไปจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านเพื่อที่จะให้เขาได้รู้จักวิธีแห่งการแบ่งปันแล้วก็สามารถจะสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายๆผลดีที่จะเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของทุนการศึกษาที่เราระดมนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการที่จะช่วยให้คนไทยมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันนะคะการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาเช่นนี้เป็นการช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงของชีวิตให้พวกเขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกทางหนึ่งนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นตัวนำในการให้คนมาทำอะไรรู้ไหมทำปฏิบัติศีลเลิกกับใบยมถ้าเขาทำได้ไอ้เกษตรอินทรีย์คุณก็สำเร็จ